Talk สนับสนุนโดยธนาคารอินทรามประเทศไทยครับช่วง Saturday Talk นะครับอย่างที่บอกไว้เบื้องต้นท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดว่าช่วงที่เป็นสไตล์อลิมิเต็ดเพราะเห็นเค้กเห็นขนมนะครับเพราะมีสาวสวย2คนซึ่งเป็นคนซึ่งเปิดเว็บไซต์แล้วก็ทำเค้กขายไม่รู้จะประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่เราก็จะได้มีโอกาสคุยกับทั้งสองท่านนะครับคุณแนทณภาวดีพยัคฆโสและคุณน็อตปุญญนุชพยัคฆโสครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของอะไรนัตตี้นัตตี้เค้กค่ะนัตตี้หรือน็อตตี้เค้กคุณแนทกับคุณน็อตเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะเรียนจบอะไรครับแนทแนทจบถ้าปริญญาตรีจบที่ธรรมศาสตร์ค่ะเอกสารรัสเซียค่ะเอกภาษารัสเซียใช่ค่ะแล้วก็ปริญญาโทจบที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ค่ะเอกนันทนาการการท่องเที่ยวค่ะแล้วไม่เกี่ยวกับทำเค้กเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ว่าเหตุผลที่แบบเหมือนที่ไปเรียนนะคะเพราะว่าแนทไปเรียนที่เลอกอดองเบลอค่ะเป็นในด้านเพสทรีโดยตรงเลย คือจบเป็นดิปโลมาเลยค่ะครับแล้วทีนี้คือชอบมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าชอบค่ะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยชอบทำอาหารค่ะครับพอชอบทำอาหารเสร็จแล้วทีนี้พอเหมือนกับเราได้ไปเรียนเนี่ยแล้วก็ได้เรียนรู้พื้นฐานอาหารฝรั่งเศสใช่ไหมคะได้เรียนไปเอ้ยเราก็พอรู้บ้างแล้วนะแต่ขนมเนี่ยถ้าเราไม่เรียนไม่ศึกษาเนี่ยเราอาจจะลงลึกไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลองเรียนเลยทีนี้ติดใจเรียนจนจบเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ส่งเรียนตรีเรียนโทแล้วมาทำขนมขายพ่อแม่ไม่ว่าเหรอไม่ว่าค่ะแต่ว่าดีนะคิดว่าหลายๆอย่างเหมือนกับว่าเรามีความรู้หลากหลายสาขาใช่ไหมคะเราสามารถนำเขาเนี่ยมาใช้ด้วยกันได้หมดอะค่ะคุณแนททำเค้กค่ะคุณน็อตทำอะไรรวยหน้าเค้กทำการตลาดกับโฆษณาให้พี่แนทอะค่ะการตลาดกับโฆษณาที่บนเว็บบนตอนแรกเริ่มแรกจาก Facebook ก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้พอกำลังจะจบปริญญาตรีอะค่ะก็เลยมาทำเป็นเว็บไซต์อ๋อแล้วขายบนเว็บอย่างเดียวใช่ค่ะทำไมอย่างนั้นนะก็มันสามารถกระจายได้ถึงกลุ่มคนได้กว้างมากค่ะคือพ่อไม่ให้เงินไปเปิดหน้าร้านไม่หรอกค่ะแบบว่าถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเปิดกว้างให้ คนได้รู้ว่าโอเคเรามีเค้กตัวนี้นะคุณอยากลองไหมอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าถ้ามีร้านเนี่ยก็ต้องมาที่ที่เดียวใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี้ยเขาสามารถที่จะแบบดูกันได้ทั่วแล้วแบบถ้าอยากทานก็สั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่มีหน้าร้านให้ผมไปชิมเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าเค้กของคุณแนทอร่อยจริงๆปัจจัยหลักของเราแบบหลักเลยของเราคือเหมือนกับจากปากต่อปากด้วยอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าก็จะอุ๊ยอร่อยลองสั่งสิแล้วเขาก็จะพูดกันต่อไปเรื่อยๆตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นว่าเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเราอีกทีแล้วอะค่ะเขาบอกว่าการตลาดที่ดีที่สุดคือ word of mouth คือปากต่อปากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เรียนมาในเอกรัสเซียไม่เลยค่ะใช้ความรู้อื่นเข้ามาอะไรคือความท้าทายของการทำเค้กให้อร่อยการมันต้องเป็นการใส่ใจในวัตถุดิบด้วยค่ะเหมือนกับเค้กของเราเนี่ยเราจะเน้นด้วยตัววัตถุดิบเราเน้นทั้งรสชาตินะคะวัตถุดิบต้องดีต้องใหม่อย่างเค้กบางที่เนี่ยอาจจะเน้นไปที่รสหวานไปเลยแต่ว่าเค้กของเราเนี่ยไม่ได้เน้นหวานจัดนะคะเราจะเน้นความหอมความทานเข้าไปแล้วเนี่ยทานได้เรื่อยๆทานเข้าไปแล้วมีเอกลักษณ์อะไรที่คุณแนทจะบอกว่ามันเป็นของคุณแนทของแนทใช่ไหมคะก็อะไรที่อะไรสมมติเค้กอะไรที่คิดว่าทำอร่อยที่สุดตัวนี้คืออะไรเนี่ยตัวนี้คือเครปเค้กค่ะเครปเค้กซอสสตรอเบอร์รี่อันนี้มือหนึ่งเลยป่ะมือหนึ่งในใจคุณแนทเครปเค้กของคุณแนทผิดกับเครปเค้กคนอื่นยังไงก็สำหรับของแนทคิดว่าหลายๆคนนะคะจากที่ได้ทานก็จะบอกว่าเครปเค้กของเราเนี่ยทานแล้วสดชื่นเนาะแบบว่าอาการคุณแนทคุณแนทไปด้วยเปล่าดูแต่ให้กินแต่เค้กนะเค้กค่ะเอาเค้กค่ะก็หลายๆคนก็จะบอกมาแล้วมันทำให้เราแบบรู้สึกดีอะค่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยทำกันแค่แบบทานกันเองอะค่ะเหมือนกับเพื่อนๆเนี้ยค่ะเพื่อนคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยทำทานเอ้ยทานไปเอ้ยเขาบอกเอ้ยอร่อยนะแล้วคุณแนทไปชิมของคนอื่นแล้วของเราอะไรที่มันเด่นจริง
ในใจแนทว่ารสชาติด้วยค่ะคือแนทจะเน้นรสชาติคือแนทอินกับรสชาติที่เราหาค่ะเหมือนกับว่าแนทไม่ชอบทานขนมหวานที่หวานมากเพราะว่าคือเราทดลองด้วยตัวเองเราไม่ได้ว่าไปแค่ไปเปิดสูตรลอกคนอื่นเข้ามาแล้วก็ทำใช่ค่ะคือทุกอย่างตัววัดเองทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสูตรของตัวเองเคยอย่างนั้นได้เลยใช่ค่ะแม้แต่ว่าอาจจะเป็นเครปเค้กที่ดูเหมือนคนอื่นใช่ค่ะเดี๋ยวจะลองชิมกันใช่ค่ะแต่ก่อนจะชิมเนี่ยต้องถามคุณน็อตยากไหมลูกไฟเบอร์ขายเค้กแล้วไม่มีหน้าร้านอ่ะผมไปดูรูปสวยขนาดไหนคุณน็อตจะทำไงให้คนเชื่อว่าเค้กนี่มันอร่อยก็อย่างที่บอกค่ะเราจะกลุ่มเป้าหมายคือคนรู้จักอะค่ะครับแล้วก็คือจากเพื่อนน็อตเพื่อนพี่แอดเพื่อนพ่อเพื่อนแม่กระจายไปยังเพื่อนของเพื่อนหรือว่าพ่อแม่เพื่อนจนเขากลายมาเป็นกลุ่มใหญ่อะค่ะตอนแรกก็ยังเป็นกลุ่มเล็กตอนนี้ก็เริ่มกระจายไปปากต่อปากไปเรื่อยๆงานเลี้ยงงานอะไรเขาก็จะมาเพราะฉะนั้นในสโลกไซเบอร์เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะในการที่จะประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นช่องทางหนึ่งที่ง่ายแล้วก็กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยอันนี้สำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไปอย่างอื่นไปลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ไปอะไรมันก็ต้องเสียเงินเสียทองใช่ค่ะลงในโลกไซเบอร์ไม่ต้องเสียหรอคือใน Facebook ไม่ต้องเสียเลยค่ะแล้วก็กระจายอย่างรวดเร็วจากเพื่อนเราเพื่อนพี่แนทเพื่อนต่อเพื่อนแล้วก็คืออย่างพอมาทำเว็บไซต์นี่ก็จะมีเสียค่ะครับคืออย่างแรกที่ทำ Facebook ว่าเหมือนว่าตอนนั้นทำกันเล่นๆจริงๆอะค่ะไม่คิดว่าจะตอบรับได้ดีอย่างนี้ค่ะก็เลยทำเป็นแบบเลือกทำแบบ Facebook เพราะว่ามันไม่เขียนเงินด้วยไม่เขียนแล้วก็ได้ชื่อเสียงจากตอนที่เป็น Facebook ก็แสดงว่า Facebook ก็เป็นเครื่องมือที่ดีที่เขาพูดอย่างกันจริงๆใช่ไหมคือเครื่องมือในการเข้าใจทางให้เรารู้จักกันอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเครื่องมือในการค้าขายได้ด้วยค่ะมันมีข้อด้อยแล้วทำไมต้องไปเปิดเว็บไซต์ถ้างั้นเพราะว่าก็คือการทำธุรกิจพอทำมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็ควรจะต่อยอดอะค่ะเอาที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยมาต่อยอดอันนี้เขาตรงกับคุณนะคุณยังไม่เอารัสเซียอะไรมาต่อยอดเลยงานวิจัยค่ะตอนนี้มันสั่งได้ไหมผมเขาไม่ได้โทรสินะที่ผมยังโบราณกว่าเลยเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณแนทคุณน็อตผมจะเลือกสลับกันเนี่ยคุณแนทคุณน็อตเนี่ยแล้วสั่งเลยได้ไหมสมมติผมอยากจะสั่งเครปเค้กตอนนี้สั่งจากเว็บไซต์ได้ไหมได้ค่ะนั่นคือจุดมุ่งหมายเลยใช่ไหมค่ะสั่งแล้วต้องจ่ายเงินยังไงก็ตอนนี้เรายังเหมือนเป็นว่าถ้าไปส่งหรือว่ามารับอะค่ะแล้วค่อยใช่ค่ะยังไม่ผ่านบัตรเครดิตยังค่ะยังไม่ใกล้แล้วล่ะผมมองหน้าเลยว่าอีกหน่อยกำลังคิดแล้วยอดขายเป็นยังไงครับก็ตอนนี้เดือนนึงก็จะตกที่อยู่แสนกว่าบาทนะคะตอนนี้ก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันค่ะเว็บเนี่ยนะจริงๆค่ะคือบอกใครก็อาจจะไม่เชื่อแต่ว่าแบบทุกวันนี้คือทำทุกวันนะคะครับคือเขาจะมีออเดอร์ต่อเนื่องขึ้นมาเหมือนแบบวันเกิดคนนั้นคนนี้บางทีเขาจะสั่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจนช่วงกลางวันนะคะพนักงานบริษัทต่างๆเนี้ยค่ะเขาก็จะมาสั่งทีแล้วก็เอาไปทานกันที่บริษัทเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่ารู้จักกันไปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือมีการสั่งกันเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะเริ่มต้นไม่กี่บาทตอนนี้เป็นแสนใช่ค่ะไม่มีต้นทุนอะไรเลยต้นทุนค่อนข้างต้นทุนแรงกับไอเดียจะทำต่อไปไหมจะเปิดหน้าร้านไหมหน้าร้านอะค่ะคือคงยังไม่มีแผนเลยนะคะเพราะว่าอยากให้มันเป็นเสน่ห์ของเราอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าโอเคถ้าคุณอยากทานของเราคุณต้องสั่งนะขนขวายหน่อยใช่แบบไม่ใช่ว่าเดินไปที่ไหนก็เจออนาติเคอีกแล้วเคอีกแล้วเนี้ยค่ะจะเฟือใช่ค่ะอย่างนี้ก็มาต้องหาให้ได้จริงๆใช่ครับคุณน็อตล่ะถ้าการตลาดต่อไปจะเป็นยังไงถ้าเกิดมันมาเรื่อยๆมากกว่าเป็นแสนแสนนี่กี่ก้อนนะนี่ก้อนละเท่าไหร่ก้อนละ 1,000 บาทค่ะก็ไม่แพงนะฐานเป็นชิ้นๆเนี่ยก็ไม่แพงใช่ค่ะก้อนละ 1,000 บาทแสนหนึ่งก็โอ้โหก้อนค่ะเยอะนะเยอะค่ะแล้วถ้าเกิดมามากกว่านี้ทำไงวางแผนไว้หรือยังเว็บไซต์ตัวเองจะพัฒนาไปยังไงต่อก็คงจะมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันนะคะเหมือนว่าเราก็อย่างตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมแรกแล้วค่ะเหมือนว่าให้คืนกำไรให้กับลูกค้าค่ะที่เพราะว่าตอนนี้กำลังจะครบรอบ1ปีอันนี้จะ1ปีแล้วใช่เดือนเมษาค่ะมีคนเข้ามาดูเยอะไหม
ก็เยอะนะคะทยอยมาเรื่อยๆใช่ค่ะจะเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะส่วนใหญ่เขาคอมเมนต์อะไรก็เขาก็จะคอมเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเค้กสตรอเบอรี่อะค่ะที่แบบว่าอร่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามาสอบถามว่าถ้าจะให้ทำแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีออเดอร์มีคำถามเราก็ตอบทำให้ถามหันไปถามพี่สาวพี่สาวทำได้ก็ใช่ใช่ค่ะลองชิมได้ไหมได้ค่ะทำทานยังไงไอ้เครปเค้กเนี่ยก็จริงๆอย่างของเราเนี่ยเราจะทำตัดมาเป็นชิ้นๆให้เลยนะคะเครปเค้กของเราก็จะอ๋อห่อเป็นอย่างนี้เลยใช่ก็คือจะเป็นรูปทรงนี้ไปเลยอะค่ะลูกค้าโอ้นี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันนะไม่ได้ขายเป็นก้อนก็ต้องหั่นให้เรียบร้อยใช่ค่ะฮะคือสะดวกเลยคือจะทานเมื่อไหร่ก็สั่งไปที่ไหนก็ทานได้เลยค่ะสำหรับรสนี้คือซอสสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อราดลงไปเลยค่ะสามารถราดได้ไม่ใช่ผมอยากจะอะไรผมอยากจะดูที่ว่าเดี๋ยวผมราดผิดแล้วอายเขาก็ตัวนี้ถ้าทานแบบถ้าผมราดนี่คงไม่สวยอย่างนี้รสชาติเย็นๆก็จะสดชื่นดีแบบค่ะเอาละคุณก๊อตไม่มานะสไตล์อันลิมิเต็ดท่านผู้ชม ผมขออนุญาตกินตั้งแต่ช่วงนี้เลยก็แล้วกันไม่หวานเกินไปค่ะ อร่อยฮะไม่หวานค่ะทั้งที่เห็นซอสเนี่ยนึกว่าจะหวานค่ะตัวเนื้อก็ไม่หวานแล้วมีหลายชั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่งกินเข้าไปจะได้ texture หลายแบบค่ะอร่อยฮะอร่อยจริงๆครับ ท่านผู้ชมนี่ก็นะโฆษณาชวนเชื่อไม่ใช่นะนี่ปากต่อปากเหมือนกัน นะครับมองข้างหน้าไปทำจะทำอะไรก็ทั้งสองคนเดี๋ยวจะถามพี่สาวก่อนก็ที่ตอนนี้ทำก็เราก็จะทำอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆค่ะเพราะว่างานที่จะกำลังจะเปิดตัวที่มติชนนะคะเดมี่อะค่ะก็ตอนนั้นทำอะไรนะอันนั้นก็คือเน็ตก็เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร Cooking School อะค่ะก็คือเราก็จะไปร่วมกับทีมงานเขาแล้วก็เพื่อที่จะมีการเปิดสอนอะไรได้บ้างคือมติชนเนี่ยตอนนี้กำลังเปิดสถาบันใหม่ใช่ค่ะสถาบันเกี่ยวกับฝึกวิชาชีพต่างๆใช่ค่ะผมเนี่ยก็นัดกับผู้อำนวยการสถาบันไว้แล้วว่าเปิดเมื่อไหร่นี่จะไปถ่ายรายการให้เขาแล้วมาโฆษณาให้ก่อนเลย เข้าไปทำคือเข้าไปเป็นคุกกิ้งสกูลใช่ค่ะสอนทำเค้กใช่ค่ะสอนทำอย่างอื่นได้ไหมก็มีค่ะมีอาหารฝรั่งเศสคือตอนนี้เดือนแรกเราจะเน้นไปที่นานาชาติค่ะคือเราจะพยายามให้เหมือนกับไม่ซ้ำกันนะคะในแต่ละวันอาจจะมีญี่ปุ่นไทยจีนสำหรับตัวแนทอยากให้มีอาหารที่แปลกก็อาจจะมีอาหารสเปนนะคะอาหารสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับให้แปลกและแตกต่างโดยตอนนี้ไปช่วยอาหารทุกอย่างเลยใช่รวมทั้งขนมด้วยคือแนทจะเป็นฝ่ายช่วยติดต่อดึงตัวเชฟต่างๆมาเพื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเชฟโรงแรม5ดาวนะคะเพื่อจะมาทำงานกับเราแล้วก็เราก็จะคอยดูแลแล้วจะสอนอะไรเขาครับสมมติผมอยากจะไปสมัครเรียนเนี่ยก็ก็จะต้องเลือกว่าผมอยากจะทำอะไรต้องเลือกว่าอยากทำอาหารอะไรผมชอบกินแกงเขียวหวานมีหวานไทยมีค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะงั้นไปเรียนได้ได้ค่ะเป็นหลักสูตรไปใช่ค่ะฮะอย่างตัวเค้กนี้ก็จะมีสอนด้วยนะคะแล้วจะทำได้อร่อยอย่างนี้ไหมอร่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเรียนปั๊บก็ไม่ต้องซื้อคุณกินแล้วสิก็ไม่เป็นไรค่ะก็โอเคค่ะใจกว้างคุณน้องอะไรจะทำอะไรก็ตอนนี้เรียนจบยังครับกำลังจะจบจะดูแลเว็บไซต์ไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรก็จะดูเรียนด้านไหนนะเมื่อกี้ผมถามนอกรอบไปเรียนด้านการจัดการธุรกิจไซเบอร์ค่ะเป็นยังไงการจัดการธุรกิจไซเบอร์เนี่ยก็คือจะเรียนเกี่ยวกับเหมือนคณะธุรกิจบริหารธุรกิจทั่วไปอะค่ะไม่ว่าจะด้านบัญชีการตลาดอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยมีหมดแต่ว่าคณะหนูเขาจะเรียนเป็นเกี่ยวกับด้านอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็คือในโลกของไซเบอร์คือไม่ขายของข้างนอกแล้วใช่ต่อไปนี้จะขายของการทำใช่ค่ะการทำธุรกิจผ่านไซเบอร์แล้วก็โอ้โหยังไม่ทันจบเลยนะเนี่ยได้ช่วยพี่สาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามผลงานก็ไปดูในเว็บไซต์เว็บไซต์อะไรนะพูดบอกท่านผู้ชมใหม่ www.natty-cake.com ค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดอยากเจอตัวจริงพี่สาวก็ไปที่มติชนอะคาเดมี่ค่ะมติชนอะคาเดมี่นะครับผมว่าวันนี้จะมีคนไปสมัคร
เยอะเลยต้องขอบคุณทั้งสองคนมากเลยครับขอบคุณมากครับครับนั่นก็คือคุณแนทนะครับณภาวดีพยัคฆ์โสและคุณน็อตปุญญนุชพยัคฆ์โสนะครับแนตตี้น็อตตี้เค้กก็แล้วกันนะไม่มีใครแพ้ใครนะครับ www.natty-cake.com นะครับและท่านผู้ชมเข้าไปดูเว็บไซต์เข้าไปอุดหนุนนะฮะเพราะว่าผมลองชิมแล้วอร่อยจริงๆครับ